ริ่มต้นจากทางนี้นะคะพี่ปูเจ้าของร้านเคทูพัทค่ะเรียกแถวไปเติมสีผมนะคะเพราะว่าผมที่เราย้อมมาเป็นสีชมพูเนี่ยตอนนี้หลุดแล้วค่ะก็พี่เขาก็จะให้เราไปชมอีกสาขาหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ซอย6ปกติเนี่ยสาขาที่ไปทำคราวที่แล้วอยู่ซอย9ตรงข้ามคิตตี้เฮาส์เนี่ยค่ะที่สยามวันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหากันนะคะพี่ปูบอกว่าอยู่แถวตรงข้ามกับพารากอนนะคะอยู่ติดถนนเลยไปดูกันว่าหาง่ายแค่ไหนค่ะแต่แพลวเคยขับรถผ่านแล้วนะคือโลเคชั่นดีมากๆค่ะโอ้เดินขึ้นทางลาดเหนื่อยสุดๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆที่เขาบอกว่าร้านพี่เขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับพารากอนนะคะซึ่งชั้น1ติดถนนแบบนี้เลยค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวานะคะเดินมาทางธนาคารกรุงเทพนะคะเดินตามมาเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาเองเนี่ยลง BTS สยามนะคะลงมาก็เจอเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านเคเทอร์พัทแล้วค่ะซึ่งหาง่ายมากนะคะลง BTS สยามมาเจอเลยค่ะหรือว่าจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสาขาที่ซอย6นะคะไอ้ EP ที่แล้วที่เราไปทำผมกันนะซอย9อยู่ใกล้ Hello City House ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะบอกพี่เขาไปนะคะว่าไม่ได้สระผมมาหลายวันมากค่ะมันจะเบ็ดนิดนึงเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่เขาจะทนได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็สระผมเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พี่เขากำลังหวีผมให้แพลวอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะติดขัดนิดหน่อยค่ะเนื่องจากว่าผมแพลวนี่ทำสีมาตั้งแต่ฟอกมาตั้งแต่พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ฟอกอีกแล้วก็ไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่นะคะจะทำให้ผมแพลวดูสวยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนี่เป็นงานหินเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เขาจะสามารถทำได้ไหมค่ะอันนี้นะคะทั้ง3สีนี้พี่เขามองเป็นสีเทาหมดเลยค่ะแต่ว่าเล่นระดับกันนะคะเป็นมิติค่ะก็คือนี่คือทำผม3มิตินะคะพี่คะก่อนลงสีนี้มันต้องสระผมก่อนกันทุกคนเลยใช่ปะคะว่าเดี๋ยวหลังจากเราลงสีเสร็จแล้วเราจะไม่สระแล้วไงเพราะถ้าเราไปใส่สีมันก็จะเฟดไป1ครั้งเพราะเราทำสีพวกสีสว่างเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่สระอีกหลังจากการทำสีเสร็จตอนแรกหนูนึกว่าเพราะหนูไม่ได้สระผมมา7วันพี่ก็เลยต้องมันสกปรกสีจะไม่ติดหลังจากการฟอกเนี่ยก็จะสระค่ะแต่หลังจากที่เราสระเสร็จแล้วลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการสระแล้วโหเพื่อนๆคะมารอบนี้ได้เจอกับพี่ปุ๊กเจ้าของร้านเคทูพัทตัวจริงด้วยค่ะฉายาเทพธิดาแห่งการทำสีผมหน้าตาสวยมากนี่ขนาดแบบแต่งหน้าน้อยสุดๆประทับใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ไปกับครูแล้วทำกับครูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์ที่มีปัญญามากๆคือต้องกลับมาแล้วปฏิบัติเองคืออย่าไปแบบเหมือนกับเองแล้วก็แบบเหมือนกับชุดมาทำเองคิดเองทำเองแล้วพัฒนาตัวเองมาแล้วก็ไปแบบฐานที่มันมั่นคงแต่พอพี่บุญไปแบบพุ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบอีกเลเวลแบบเหมือนแบบกล้าเกินไปอะไรเงี้ยเสียคนเกินไปนะคะแต่เวลาล้มมันก็ล้มแรงมันไม่เหมือนอย่างนี้อย่างนี้มันพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเวลามันจะพุ่งของมันเองอ๋อ
ไม่คิดว่ามาทำผมแต่จะเจอข้อคิดดีๆอย่างนี้ดีใจมากว้าวเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็ลงกันแบบเกือบครึ่งหัวแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่ช่างเขากำลังออกแบบโทนสี3มิติให้แพลวอยู่นะคะและแล้วเราก็ทำสีเทาตามแรงเชียร์ของทุกคนจริงๆด้วยค่ะบ๊ายบายสีผมเอลซ่ามาดูกันว่าสีเทาจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตอนที่สีเทาทั่วหัวแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะตื่นเต้นมากเลยนะที่แบบจะได้เห็นตัวเองตอนผมสีเทาเพราะเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะวันนี้ตั้งใจมาทำสีแดงแต่ว่าคราวนี้ก็เมื่อกี้ไลน์ใน Facebook ค่ะบอกดันลั่นไปว่าแบบถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าให้เอาสีเทาเยอะๆนะเราจะทำสีเทาแล้วดันคอมเมนต์ด้วยค่ะทุกคนบ้าจี้นะคะเราก็เลยต้องทำตามนะคะแต่สีเนี้ยเป็นสีที่ฮิตแพลวคิดว่าถ้าแพลวทำแพลวแบบไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะออกมาสวยแน่นอนใช่ไหมคะพี่ตาใช่ครับค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะคะผมของแพลวเนี่ยก็เริ่มเข้าที่แล้วค่ะเพื่อนๆจากสีเหลืองนะคะกลายเป็นสีเทาแล้วค่ะน้อยดูอุ้ยสาวน้อยดูน่ารักไหมคะบ๊ายบายให้กล้องหน่อยค่ะส่งจูบบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้พี่เขาก็มาดูนะคะว่าสีผมได้อย่างที่พี่เขาดีไซน์ไว้หรือเปล่านะคะโหออกเทาเห็นได้ชัดเลยค่ะอะไรนะมันจะเป็นออกแอชส่วนปลายก็จะเป็นเหมือนสว่างหน่อยสว่างกว่าโคนมันเป็นสีอะไรนะสีเทาครับผมคือจะเป็นแอชเทาที่ไม่ติดน้ำตาลไม่ติดส้มส่วนตัวที่เป็นแอชสว่างก็จะเป็นอีกสีระดับหนึ่งเดี๋ยวจะคุมเกี่ยวกับสีให้เฟดช้าลงครับผมใช่แล้วก็ให้สีติดตรงน้ำด้วยใช่ไหมคือขวดใหญ่ที่บอกขวดใหญ่ครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ซาลอนถ้าเป็นไซส์เล็กก็อยู่ที่ราคา500บาทนะคะซื้อไปสระที่บ้านได้ผมก็จะได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอะติดทนนานนะคะส่วนถ้าจะใช้วิธีแพลวก็7วันสระ1ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นสีผมจริงๆของแพลวแล้วแต่ว่าถ้าอยากดูให้มันจริงกว่านี้เนี่ยก็ต้องรอดูตอนไดเซ็ตนะคะตื่นเต้นเลยค่ะสบายมากว้าวเพื่อนๆคะตอนนี้ค่ะผมเราก็ทำการไดจนแห้งรอบหัวแล้วนะคะเห็นสีจริงแล้วค่ะซึ่งสีจริงนะคะถูกใจมากเพราะว่าแพลวอ่ะกลัวว่าจะเป็นสีแบบเทาออกดำค่ะคือแพลวชอบสว่างๆแล้วมันก็สว่างสมใจแล้วดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแพงขึ้นมาเลยค่ะหน้าแพลวตอนนี้นะคะหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะวงกลมตรง